สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าประชุมยังไงให้ได้ผลคุ้มค่า Meetings That Get Results การประชุมเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจแต่อาจทำให้เสียเวลาหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในพอดแคสต์ตอนนี้นะคะมิ้นจะพูดถึงกลเม็ดเคล็ดลับเพื่อทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมาเริ่มกันเลยค่ะเคล็ดลับที่1กำหนดวัตถุประสงค์และวาระการประชุมขั้นตอนแรกในการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพคือการกำหนดวัตถุประสงค์และวาระการประชุมสิ่งนี้นะคะช่วยให้คุณมีสมาธิและมั่นใจได้ว่าการประชุมจะบรรลุวัตถุประสงค์ Brian Tracy แนะนำให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ที่คุณต้องการบรรลุแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาสร้างวาระที่ชัดเจนพร้อมหัวข้อเฉพาะที่จะพูดคุยและกำหนดระยะเวลาให้กับแต่ละรายการสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนติดตามและหลีกเลี่ยงการออกนอกประเด็นเคล็ดลับที่2เชิญคนที่เหมาะสมการเชิญคนที่เหมาะสมเข้าร่วมการประชุมของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จคุณไม่ต้องการเสียเวลาหรือว่าเสียเวลาของตัวเองหรือว่าเสียเวลาของพวกเขาด้วยการเชิญคนที่ไม่จำเป็นBrian Tracy แนะนำว่าคุณควรเชิญเฉพาะผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือว่ามีส่วนได้เสียในผลลัพธ์สิ่งนี้นะคะไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาแต่ยังทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเคล็ดลับที่3เริ่มต้นและสิ้นสุดตรงเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมตรงเวลาเป็นอีกสิ่งสำคัญในการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้คนมีตารางงานที่ยุ่งและไม่ต้องการเสียเวลารอคนอื่น Brian Tracy แนะนำให้คุณนะคะเริ่มการประชุมให้ตรงเวลาไม่ว่าทุกคนจะอยู่หรือไม่ก็ตามสิ่งนี้เนี่ยบอกว่าคุณให้ความสำคัญกับเวลาของทุกคนและคาดหวังให้พวกเขาตรงต่อเวลาในขณะเดียวกันการสิ้นสุดการประชุมตรงเวลาแสดงว่าคุณเคารพกำหนดการของผู้อื่นและมุ่งมั่นที่จะใช้เวลาของทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเคล็ดลับที่4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกคนในการประชุมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จคุณนะคะต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันแนวคิดและความคิดเห็นของตัวเองไบรอันแนะนำให้คุณถามคำถามปลายเปิดและหลีกเลี่ยงการครอบงำการสนทนาสิ่งนี้นะคะจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและรับประกันว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนแน่นอนและเคล็ดลับที่5ใช้รายการดำเนินการและติดตามผลสุดท้ายนะคะการดำเนินการตามรายการและการติดตามหลังการประชุมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการคุณนะคะไม่ต้องการให้การประชุมของคุณเป็นเพียงการอภิปรายโดยไม่มีแผนปฏิบัติการใดๆไบรอันแนะนำให้คุณกำหนดรายการดำเนินการให้กับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงและกำหนดเส้นตายสำหรับการดำเนินการให้เสร็จสิ้นสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่าการประชุมจะบรรลุวัตถุประสงค์สรุปการประชุมเนี่ยอาจทำให้เสียเวลาแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อทำตามเคล็ดลับเหล่านี้คุณก็จะสามารถทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะสรุปนะคะกำหนดวัตถุประสงค์และวาระการประชุมเชิญคนที่เหมาะสมเริ่มต้นและเส้นสุดตรงเวลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและดำเนินการตามรายการและติดตามผลหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย